ดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะฉากใหม่ฉายไรกว่าเดิมค่ะเพื่อให้ทุกคนสบายหูสบายตานะคะเราได้ทำการจัดฉากใหม่เรียบร้อยแล้วก็หน้าสดอย่างนี้ก็ชินได้แล้วนะคะด้วยความขี้เกียจก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับ CF กระจุยอันบล็อกกระจายครั้งนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยให้ทุกคนทำใจหรือว่าบอกว่าดีแล้วโอเคครั้งนี้นะคะเราจะมาเปิดอันนี้กันดูยิ่งใหญ่เนาะครั้งนี้เราจะมาเปิดไฟกลมนะคะสิ่งที่ยูทูบเบอร์จะต้องมีค่ะแต่จริงไม่มีก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยไอแสงที่ทุกคนเห็นนั่นเนี่ยค่ะคือแสงจากไฟที่เปิดที่บ้านสำหรับบางคนมันก็สว่างเพียงพอแหละแต่บางครั้งไฟถ้ามีไฟนี้คือเราก็จะมาดูพร้อมกันเลยว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แล้วก็ซื้อมาทำการแกะนะคะโอ้ยังยาวอ่ะสั่งมา2เมตร1อ่ะ 2.1 เมตรนั้นเรามาดูตรงตัวนี้กันก่อนขานะคะขาตั้งใช้ไงอ่ะอะไรอ่ะหลุดซะแล้วจุกทุกขานะคะยังไงขาตั้งตั้งกันยังไงอ่ะขามันดูไม่สมดุลอ่ะเธอต้องยืดออกมาไกลๆนะคะทุกคนยืดออกมาอะไรที่ยืดได้เราก็ยืดหมดเลยเนี่ยฉันว่าข้างล่างมันก็ต้องยืดได้ทำไมมันยืดไม่ได้อ้าวไม่มีรูมันก็คงตามเนี้ยแหละนั้นก็น่าจะพอดีนะเนี่ยเอาประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่าเรานั่งประมาณนี้ใช่ไหมคะไฟมันก็น่าจะต้องกลางหน้าพอดีแล้วก็มาแกะส่วนนี้กันเขาก็ห่อมาแบบรวมกันนะมันจะแตกไหมอ่ะดูแบบข้างในดูเบาบางมากสั่งมาขนาดใหญ่สุดของที่ร้านนี้ขายนะคะน่าจะประมาณสักเขาพูดเป็นนิ้วหรือเป็นเซนเดี๋ยวมาดูฟันกระแทก1ชั้นโอ้ยอันนี้คือการแพ็คค่ะเสี่ยงต่อการแตกหักแต่ก็ถือว่าสภาพได้มาก็โอเคนะดูสิใหญ่เนาะมันเราเคยเห็นใหญ่กว่านี้ส่วนใหญ่ที่ช่างแต่งหน้าใช้แต่ว่าเราว่าขนาดนี้มันก็น่าจะเพียงพอมัน33จริงเหรอมันเล็กมากเลยอ่ะมาวัดสิเขาวัดจากมุมเนี้ยมาถึงมุมนี้ก็คือ33พอดีโหนั้นถ้าไซส์อื่นคงเล็กมากๆเนาะตัวเธอไหนมาดูดิมาดูใกล้ๆนะคะว่าจะบอกอะไรตรงนี้ตรงนี้นี่ไม่ใช่ผู้ชายแต่ผู้หญิงคนนี้มันเลยนี่นะนี่แหละนะคะเราปรับมาให้มันสูงกับตัวเราตอนนี้โอเคจริงๆมาแต่เซนาร์ซินานะตอนนี้แล้วก็อยู่ก่อนอันนี้อันหนึ่งแค่นี้แหละทำไมกันในนี้อะไรเรามาดูกันในนี้มีอะไรนี่คืออะไร what อะไรอ่ะอันนี้เหรอแล้วจุกนี่มันช่วยอะไรอ่ะเราควรจะหาอะไรอย่างนี้นะคะมันมีในซองมี3อย่างนี้มีเอ็นที่หน้าตายอย่างนี้ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกนะทุกคนเรานั่งดูแล้วอีมายื่นๆเมื่อกี้ที่มันเป็นอย่างเงี้ย
มันให้เอามาใส่กับอันนี้นะดันเข้าไปได้เลยแล้วก็ใส่หัวข้อแบบนี้เหมือนเล่นเกมเลโก้อ่ะอันนู้นอันนี้ดูอะไรที่มันจะต่อกันได้ก็ต่อแล้วก็มาต่อกับตรงนี้ที่มันมีรูนะคะดูสิขออนุญาตยายทุกคนมาสู่ตรงนี้นะคะนั่นไงฉากเก่าเราหันมาทางนี้กันดีกว่าค่ะแป๊บโอเคเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าจากที่เราซื้อมาเขาเขียนอธิบายว่ามันมี3สีแล้วก็ปรับระดับขึ้นลงได้โอเคสายตรงไปเป็น USB แบบนี้ค่ะหาที่เสียบแป๊บนึงเดี๋ยวเรามานะมันเริ่มเหมือนแบบช่องอื่นๆที่เขามีกันแล้วอันนี้คือสีแรกนะคะที่ทุกคนเห็นเป็นสีขาวนะเราลองกดโหมดต่อไปสีเหลืองดูดีซ่านมากเลยอะแต่ก็ดูนวลๆนะคะสบายตาอ่ะอีกอันหนึ่งสบตาแต่ไม่รู้ว่าสีอะไรอะเอาใหม่อีกรอบนี่สีขาวแบบขาวสีเหลืองอันนี้สีอะไรมันก็ขาวๆเราลองมาเล่นปรับระดับกลับไปที่โหมดแรกนะคะตอนนี้เราจะกดขึ้นมันกองแกงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวอันนี้เราคงต้องมาปรับใหม่พื้นนี่คืออะไรเรากดค้างขึ้นนี่คือสว่างสุดอ่ะปรับลงเฮ้ยได้อยู่อันนี้คือขึ้นเราไปโหมดเหลืองบ้างนะคะอันนี้คือขึ้นนี่คือลงเฮ้ยมันน่าสนุกหลังจากนี้คลิปต่อไปได้คนก็อย่าตื่นเต้นเพราะเราก็จะหาแสงที่เอาเตือนก็คือฮะคลิปต่อไปก็คงแสงขึ้นแสงลงอยู่อย่างนี้แล้วแต่ตามอารมณ์เราว่าเราคิดว่าอันไหนมันสวยไม่สวยแต่ส่วนมากคิดว่าคงไม่ใช้แสงสีส้มอันนี้นะคะจะใช้แสงสีธรรมดาเดี๋ยวจะลองกลับกล้องให้ดูนะคะทุกคนนี่ค่ะนะมันไม่ได้ใหญ่มากอะตอนแรกจินตนาการคิดว่าใหญ่กว่านี้ขาตั้งนะคะอาจจะต้องกางมาอีกปะขออนุญาตใช้ขาค่ะคิดว่าถ้ากางดีๆมันจะไม่กองแกงแล้วตรงนี้ก็ไปปรับหมุนนะคะมีตัวนี้มาให้ส่วนอุปกรณ์นี้เราไม่รู้ว่าเอามาทำอะไรอะก็เดี๋ยวปรับโหมดให้ลองดูนะคะคุมนะใช้ได้อยู่เนี่ยอีกสีหนึ่งพอแล้วเดี๋ยวเจ๊งก็วันนี้นะคะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วบ๊ายบายทุกคน